ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะหมูปิ้งเป็นหนึ่งในเมนูที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหเป็นขวัญใจมื้อเช้าเลยเพราะว่าอยู่ท้องอร่อยที่สำคัญเนี่ยนะคะสะดวกสบายในการรับประทานหยิบขึ้นมากินคู่กับข้าวเหนียวอยู่ได้จนถึงบ่ายวันนี้เราจะมาตีแผ่เคล็ดลับการทำหมูปิ้งฉบับหมูปิ้งกะทิสดของนานากันค่ะเจ้าหมูปิ้งเนี่ยคุณผู้ชมส่วนตัวหลายๆที่เนี่ยนะเขาก็บอกกันว่าเนื้อหมูส่วนที่เอามาทำหมูปิ้งได้อร่อยเนี่ยคือสันคอเพราะเจ้าสันคอเนี่ยคุณผู้ชมมีไขมันแทรกอยู่อ่ะนานาจะหั่นเจ้าสันคอเป็นเส้นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาหมักกันเคล็ดลับการหมักของนานาเป็นหมักแบบ2ขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะเราจะเอาเจ้าหมูของเราเนี่ยสันคอที่หั่นเป็นเส้นแล้วใส่ลงไปในอ่างผสมจากนั้นนะเราจะเอาน้ำมันพืชใส่ลงไปแบบนี้และเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ลงไปคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นพักไว้ค่ะเอาละตัวเครื่องปรุงกะทิสดของเราถ้าเราใส่ลงไปขยำกับหมูเนี่ยมันจะมีหลายส่วนที่ไม่เข้ากันเพราะฉะนั้นนานาแยกมาผสมแบบนี้ก่อนที่จะใส่หมูเอาละเราใช้น้ำตาลปี๊บใส่ลงไปซีอิ๊วขาวรากผักชีกระเทียมพริกไทยซอสหอยนางรมใส่ส่วนผสมตรงนี้เข้าไปด้วยกันแล้วก็คนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันดีกับส่วนผสมทั้งหมดก่อนโอเคหลังจากละลายเข้ากันดีแล้วใส่กะทิสดเข้าไปค่ะคนให้เครื่องปรุงของเราเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะจากนั้นเอาเจ้าหมูของเราเนี่ยที่หมักเกลือกับน้ำมันแล้วใส่ลงไปเลยค่ะคนส่วนผสมของหมูเราให้กระจายตัวนะให้กะทิแทรกเข้าไปอยู่ในเนื้อหมูของเราทุกชิ้นแบบนี้ถ้าคุณไม่มีเวลาเอาเจ้าหมูส่วนนี้หมักทิ้งไว้ในตู้เย็นครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าคุณมีเวลาคุณสามารถหมักข้ามคืนได้เครื่องปรุงจะฉ่ำมากๆเลยค่ะหลังจากหมักเสร็จแล้วมั่นใจว่าหมูสูตรนี้จะนุ่มมากๆแต่เวลาเสียบไม้เขาเสียบกันยังไงให้มันดูชิ้นใหญ่น่ารับประทานเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันค่ะเราว่าใช้ได้แล้วล่ะเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าหมูปิ้งของเราเนี่ยนะขึ้นมาเสิร์ฟเลยเสิร์ฟร้อนๆคุณจะทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วก็ได้โอ้โหหมูปิ้งกะทิสดเรียบร้อยแล้วตรงนี้หอมมากลองเอาสูตรของเราไปทำกันดูนะคะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูกราโนล่ามาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตามด้วยอบเชยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำผึ้งกลิ่นวานิลาคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้
ใส่ข้าวโอ๊ตลงในภาชนะตามด้วยอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานต์มะพร้าวคั่วป่นเมล็ดเจียเคล้าผสมให้เข้ากันใส่ส่วนผสมน้ำมันที่เตรียมไว้เคล้าผสมให้เข้ากันอีกครั้งเทใส่ถาดอบเกลี่ยให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ250องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ15นาทีแล้วนำออกมาพักให้เย็นใส่ลูกเกดจากนั้นเคล้าผสมให้เข้ากันตักกราโนล่าใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูหมูย่างเกาหลีมาฝากค่ะใส่สันคอหมูหั่นบางลงในภาชนะตามด้วยหอมหัวใหญ่หั่นเป็นเส้นและผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันพักไว้เทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อหมูที่หมักไว้ลงย่างจนสุกตักใส่กระทะร้อนโรยด้วยงาขาวคั่วและต้นหอมซอยตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแกะสลักเป็นดอกไม้จัดรับประทานคู่กับผักสดและข้าวสวยพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูหมูย่างเกาหลีมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ